สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคอนทรัคเซนบูลิเตอร์นะครับผมไหนดูดิวันนี้มีอะไรเราทำกันบ้างจากพาร์ทที่แล้วเราได้ทำการไปซื้อหินมาแล้วใช่ปะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมไม่ไปซื้อนะครับทุกคนผมจะซื้อตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราอัพสกิลมาแล้วมันสามารถซื้อตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับผมก็งานแมคโครน่าจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทีนี้ก็จะเป็นงานลาดยางอย่างเดียวเลยนะครับผมก็มันสามารถคือพาร์ทที่แล้วเราไปซื้อที่เมืองแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ไม่ต้องไปนะครับทุกคนเราสามารถมาที่ลุ่มคนแล้วก็สามารถเลือกเป็นหินตัวนี้ได้เลยนะครับอาจารย์มึงขิดก็เฮียโอ้โหมันโถเอ้ยผมเลือกหินไม่ใช่เหรอมันเป็นทรายได้ไงอ่ะเอ้าผมเลือกหินเนี่ยเอาไอ้ชิ้นก็ตีนนะไอ้ชิ้นก็ตีนโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วผมซื้อมาเป็นหมื่นนะเนี่ยผมเลือกหินมึงไปเป็นดินได้ไงโอ้โหแล้วผมซื้อมาเป็นหมื่นอ่ะโอเคท่านผู้ชมเราก็จะถอยมาแล้วก็เทเลยแล้วกันนะครับนะเหยียบไปเลยเอารถติดรถติดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์พลังแคทให้ดูเอาเชียร์รถติดจริงๆนะทุกคนรถติดรถติดรถติดตอนนี้งานโชว์พลังแคทดิลูกพี่โชว์พลังแคทดิเดี๋ยวก่อนนะพลังแคทไหนดูนี่มีพลังแคทปะเดี๋ยวโชว์พลังแคทให้ดูนะทุกคนนะโชว์พลังแคทดิอาจ้าโอ้นี่เปียอะไรนะพี่จูมันไม่เหมือนเกมฟาร์มจริงคือเกมฟาร์มคือแบบดันมันก็ไปเลยอ่ะแต่นี่มันไม่ไปให้อ่ะเนี่ยแต่ข้อดีของมันก็คือเนี่ยเวลาเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยคือเวลาเขาเหยียบเนี่ยเขาจะยุบตัวให้เลยนะคือดีมากครับเขาจะยุบตัวให้เลยนะเนี่ยดีเกมมาดูดิปืดโอ้เสียงปั๊มฟังเสียงปั๊มดิท่านผู้ชมดูอ่ะนี่ผมดันอาบอกด้วยเนี่ยโอ้โหหืออะไรวะเนี่ยผมชอบเสียงกุ๊กกี้เขามากเลยอ่ะเดินหน้าก่อนไปหลังก่อนชอบเสียงพวกกี้เขามากเลยนะท่านผู้ชมกี้มาลองดูดิกี้ไปโอ้ให้เกียรติผมด้วยดิผม49ตันได้นะพี่50ตันเลยนะโอ้โหดูตรงกระบอกอาร์มดิท่านผู้ชมดูตรงกระบอกอาร์มดิโอ้โหกี้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะดันได้เอาดูตรงแล้วต้องมี2คนเนาะแต่มันติดจริงๆนะเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยติดจริงๆนะเนี่ยแล้วผมจะไปได้ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงออกได้แล้วออกได้แล้วโอเคเขายังชั่วหน่อยโอ้โหมันโถเอ้ยนึกว่าจะไปไม่ได้แล้วล่ะโอเคมาออนเย้90 92 93 96 97 98 99 100โอเคนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคดับให้มันหมดไปเลยโอ้โหเสียดายที่ซื้อครั้งแรกอ่ะโอ้โหผมอุตส่าห์กดซื้อเป็นไอ้นี่นะแล้วมันยังเหลืออยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวดับให้หมดก่อนตกท้ายได้ปะตกท้ายได้ปะตบเฮ้ยเฮ้ยตบท้ายดิไอ้ตบท้ายได้ด้วยตบท้ายได้ด้วยเจ๋วเดี๋ยวเอาไมโครแคทออกนะครับทุกคนไมโครแคทออกกันเลยนะครับผมเราจะน่าจะมาบดนะครับทุกคนอ๋อน่าจะมาบดนะครับเพราะว่ารถบดเราก็มีอยู่
รถมันเร็วจัดดิอ่ะรถชอบผมชอบรถมันโคมากเลยอ่ะเล่นคือแบบเล่นแล้วติดอ่ะได้ขับแล้วแบบมันติดใจอ่ะท่านผู้ชมได้ขับแล้วติดใจอ่ะจริงๆมันขับสนุกมากครับในเกมนี้นะขับสนุกจริงๆครับโอเคแล้วก็เดินออกนะครับผมเดี๋ยวเดินออกมาจอดนี่ก่อนคือขับได้ขับแล้วสนุกจริงครับขับแมคโครในเกมนี้นะมันจะต่างกับเกมฟาร์มมากเลยขับแล้วแบบดีอ่ะดูเวลาเราเดินมาจอดเนี่ยเวลาเราลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมรอยแท็กรอยอะไรอาจ้าอาจ้านี่ไงนี่ไงเนี่ยเวลาเราเดินไปแบบเดินไปบ่อยอ่ะคือแท็กก็จะเละไปด้วยนะทุกคนอันนี้ก็จะมาบดถนนใช่ปะบดถนนเสร็จก็จะลาดยางเลยนะครับผมลาดยางเสร็จก็บดต่อโอ้โหคือตอนนี้เรามีรถบดถนนแล้วเนาะบดดินนะครับผมเรามีรถบดดินแล้วนะครับผมนี่ซึ่งหน้างานเราอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราจะเดินไปขับไปหน้างานเลยแล้วกันนะผมซึ่งระยะทางมันไกลนะผมนั่นก็คือผมก็จะต้องขออนุญาตวาร์ปนะท่านผู้ชมนะวาร์ปไปที่หน้างานเรานี่คือ0บาทนะผมไม่แพงมันใกล้ๆไงไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำนะผมนี่ได้ยินนะเจ๊นะจะยินนะครับผมกำลังจะมาทำทางให้เจ๊นะโอ้โหทำถนนเพื่อเจ๊บ้านหลังเดียวเลยนะเนี่ยอันนี้คือเสียงบดถนนนะทุกคนโอเคแล้วก็เปิดสัตว์เถื่อนแล้วก็เดินบดไปได้เลยนะครับเดินไปได้เลยชิวๆสบายๆนะครับก็จะมืดแล้วนะผมชิวไปเลยชิวๆไปเลยนะครับผมโอเคกันเลยโอเคกันเลยมีกระจกให้มองด้วยโอ้โหโคตรดีอ่ะป๊าครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้กันถอยหลังนะผมถอยหลังก็ถอยได้นะคุณผู้ชมถอยได้ก็ดูกระจกเอาเนาะดูกระจกเอาดูกระจกซ้ายดูกระจกขวาก็จะบดที่เดิมนะผมบดที่เดิมเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยบดไม่บดที่เดิมก็บดที่ใหม่ไปเรื่อยไม่เป็นไรหลังไม่ได้แล้วให้ทำไงอ่ะถอยไปเลยใจเย็นพี่ใจเย็นกำลังบดถนนให้อยู่แล้วพอเราออกมาที่แข็งๆปุ๊บคือระบบเขาจะตัดให้อัตโนมัติเลยนะท่านผู้ชมระบบเขาจะตัดให้อัตโนมัติเลยนะครับเราต้องบดในที่ตุ้มๆนะครับผมที่เป็นดินเท่านั้นนะผมเราไปเปิดโหมดจะไปเปิดโหมดแข็งๆนี่ไม่ได้นะครับผมสั่นสะเทือนนี่โอ้โหอย่างกับแผ่นดินไหวนะมันสั่นแรงมากครับนะในรถปวดเนาะโอเคเนี่ยพวกดินพวกนี้เราสามารถเปิดได้สบายเลยตอนนี้61%แล้ว61%แล้วก็ดูกระจกนะครับผมนี่ดูกระจกไปด้วยดูกระจกนะผมเป็นไงใช้กระจกให้เป็นประโยชน์นะทุกคนเยดูฝั่งซ้ายด้วยฝั่งขวาด้วยนี่ไงบดไปตรงกลางเนี่ยนี่เลยจึ๊บนี่ดูกระจกครับชิวๆครับผมเนี่ยดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถึงเส้นปุ๊บแล้วก็หยุดครับผมเห็นไหมเราก็หยุดเราก็เดินหน้าไปต่อได้นะผมโอ้โหดีจังเลยเนี่ยโอเคนะ 77% แล้วท่านผู้ชมชิวครับชิวนี่มีแต่3ชายด้วยคือรถวิ่งอยู่ไม่สามารถโดดลงรถได้นะเกมนี้นะไม่สามารถโดดลงรถได้นะครับต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องอยู่บนรถหรือจอดรถให้นิ่งนะครับสนิทเหลือ0นะความเร็วเหลือ0เดี๋ยวผมต้องคืนรถคันนี้นี่ว่าต้องคืนรถเขาอนี่ต้องคืนรถเขานะครับผมกดขอเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะเนี่ย
เฮ้ยกูไปเข้าบ้านแล้วเหรอวะเนี่ยเชื่อไหมกดผิดเอานี่ไงนี่ขึ้นกดตัว X ก็สูงแล้วนี่หว่ามีอะไรที่เราเช่าไหมไม่มีนะตรงนั้นมีแต่รถเราทั้งนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้ 86% แล้วทุกคนอ้าว 86% แล้วแสงก็บดไปที่เรียบร้อยนะครับดูกระจกฝั่งซ้ายนะทุกคนกระจกฝั่งซ้ายนะครับดูกระจกเอาเห็นนะดูกระจกเอาก็บดได้นะเห็นไหมเนี่ยเรายังไม่บดนะโอ้โหดูรอยแมคโครเราเดินไปดิโอเคเสร็จไปเรียบร้อยทุกคนเราก็เดินออกได้เลยปิดตัวสัตว์เถื่อนแล้วก็เดินออกได้เลยง่ายครับผมง่ายครับงานบดเนี่ยมันชิวครับแค่เดินบดเฉยๆอู้ได้มา120,000อู้เรามีเงินอยู่130,000มาตอนนี้โอ้โหงานต่อไปก็คือลาดยางครับทุกคนครับลาดยางแล้วครับนะก็จะเป็นงานลาดยางนะครับโอ้โหทำไมมันหน่วงเงี้ยก็จะมาที่อันนี้แล้วก็จะเอาเป็นคันใหญ่เลยนะเพราะว่างานลาดยางเรามันงานใหญ่เนาะมันมีคันรุ่นไหนบ้างนะมี2รุ่นเองเหรอวะเนี่ยอ๋อมีรุ่นนี้ด้วยโอเคผมเอารุ่นนี้ไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้มันรุ่นเล็กก็ดีมันรุ่นเล็ก 290,000 ใช่เหรอวะใช่รุ่นเล็กเหรอวะอันนี้ 270,000 ผมว่าไม่เล็กนะเอาตัวนี้ไปเลยแล้วกันครับเนี่ยเช่ามันลดให้ 18% เลยท่านผู้ชมลดให้ 18% เลยนี่ครับก็เดี๋ยวอันนี้นะครับนี่ก็จะเดินไปเลยเดินไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เช่าเป็นรถเช่าเป็นรถไอ้นี่มาด้วยรถเก็บยางมาต่อยนี่จะเป็นรถคันนี้นะครับผมโอ้โหเช่ารถ 18% สุดยอดไปเลยก็จะใช้รถคันนั้นคู่กันนะครับผมคู่กันอีกหนึ่งคันนะครับนี่ไม่รู้ว่าผมจะปิดงานนี้ได้ภายในคลิปนี้หรือเปล่าไม่น่าจะปิดได้นะจะเป็นคลิปหน้าว่ะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่หน้างานนะครับทุกคนวาร์ปไปที่หน้างานนะครับปึ๊บโอเคกด Y นะครับผมFast Travel โอเคนี่สมมุติว่าเราเดินมาแล้วโอเคเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเห็นไหมโอเคคล่องแคล่วดีว่ะผมมาถึงหน้างานปุ๊บแล้วก็เปิดตัวหางนะท่านผู้ชมนี่เปิดตัวหางนะครับแล้วก็เปิดไฟวีบอแล้วก็เปิดไฟให้หมดเอ้าเครื่องมันเปิดอ๋อไฟมีดวงเดียวเหรอโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับแล้วก็เราก็จะไปเอารถยางมะตอยนะครับขนยางมะตอยเราก็จะเดินทางไปที่เหมืองนะครับทุกคนซึ่งเหมืองก็ใครควรนะครับโอ้แต่ว่าเราก็ต้องไปนะเที่ยวแรกเราก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเที่ยว2ค่อยว่ากันนะครับเที่ยว2ค่อยซื้อที่บ้านซื้อที่รถเลยนะครับผมอันนี้เที่ยวแรกเราก็วิ่งไปหน้างานก่อนเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคไปกันเลย Let's go ไม่มีแต่หรอเปิดไฟหน่อยดีไม่มีแต่จริงเหรอลูกพี่เอาถ้าผมบีบแต่แล้วเมื่อกี้มันบีบไม่ได้ตื่นดื้ออุ้ยอุ้ยชนซับ2นี่คือข้อเสียของการผ่าไฟแดงครับนี่คือผลเสียดิไม่ใช่ผลที่จะได้รับนะถ้าเราผ่าไฟแดงนะผมเป็นไงเล่าโอเคแล้วก็เดินทางไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับนะท่านผู้ชมโอเคคือเหมืองเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราสามารถคือตรงนี้ทางตรงนี้มันเป็นมอเตอร์เวย์ครับเนี่ยทางเส้นนี้มันเป็นมอเตอร์เวย์ครับอันนี้มันก็จะเป็นทางรถไฟใช่ป่ะข้างบนเราจะเป็นทางรถไฟคือเรามันเป็นมอเตอร์เวย์จริงป่ะเนี่ยโกหกป่ะเนี่ยโกหกเราป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราวิ่งไปตามทางไปเลยแล้วกันนะครับนะวิ่งไปตามทางที่เขาวาดไว้คือผมพยายามจะเล่นให้แบบให้เหมือนที่เมื่อก่อนที่ผมเล่นภาค3อ่ะท่านผู้ชมคือผมไม่ค่อยจะวาร์ปเลยนะผมเล่นภาค3ผมเอาจริงก็มีวาร์ปกันบ้างนะแต่ว่าวาร์ปน้อยมากครับนะซึ่งส่วนมากผมจะขับรถเอานะครับก็จะขับมุมมองภายในบ้างนะครับขับมุมมองข้างนอกบ้างเนาะโอเค
คถึงทางเลี้ยวเราก็เลี้ยวนะแต่ว่าไฟแดงผมไม่ค่อยจอดหรอกไม่ว่าจะเกมไหนก็ไม่ค่อยจอดหรอกเออว่าจะเกมไหนก็ไม่มีใครเขาจอดก็หรอกไฟแดงอะเออจอดทำไมจอดแค่ชีวิตจริงก็พอแล้วชีวิตจริงอย่าไปหาผ่านะทุกคนเออมีคนคอมเมนต์บอกว่าเขาขับแบบนี้ชีวิตจริงตายไปนานแล้วโอ้โหใครเขาจะมาขับแบบนี้นะล่ะผมก็งงว่าใครเขาจะขับแบบนี้เออของชายใครเขาจะขับแบบนี้เนี่ยเขามีแต่ขับผมก็ไปขับแบบนี้หรอกชีวิตจริงอ่ะก็แน่นอนว่าขับดีกว่านี้นั่นแหละแน่นอนนะครับผมนี่อยู่ในเกมนะโลกในเกมอ่ะเออโลกในเกมโอเคเดี๋ยวเราไปเอายางมะตอยกันครับอันนี้คือพื้นที่ส่วนที่เอายางมะตอยนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่เขามีสัญลักษณ์รูปถนนบอกนะครับก็ทางก็จะแคบนิดนึงก็ใช้ความระมัดระวังในการเข้ามานะครับนี่ก็มาถึงก็จอดให้ตรงล็อกแล้วก็เปิดฝาเอี๊ยแต่จริงก็เปิดฝาแล้วก็วิ่งเข้ามานะแล้วก็จากนั้นก็กดวายเลยครับผมคือมาเอาตรงนี้มันจะถูกกว่าซื้อตรงนั่งงานนะทุกคนมาเอาตรงนี้จะถูกกว่านี่มันก็เขาก็จะใส่ให้เลยนะมี2ล็อกด้วยกันซึ่งภาคก่อนๆมีล็อกเดียวนะครับมีภาคนี้ที่มี2ล็อกเนาะท่านผู้ชมเนาะมี2ล็อกด้วยกันนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าเรื่องดีเลยจังโอเคเรียบร้อยเจ้าเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เต็มที่เรียบร้อยนะก็เดินทางไปแล้วก็ปิดฝานะถ้าเราไม่ปิดมันก็จะก็จะหกนะครับผมมันมีทางรถไฟตรงนี้เหรอมึงมีไว้ทำไมไม่ได้มีสุดแค่นี้มีสุดแค่นี้รถวิ่งมาตกรางทำไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทางออกจากแล้วเราก็ยังขับรถกลับไปที่บ้านนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีถนนนะทุกคนมันเป็นแบบทางด่วนทางด่วนทางแบบวิ่งข้ามเมืองอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะไม่วิ่งเข้าเมืองนะครับผมก็สามารถใช้เส้นทางข้างบนนี้ได้นะไอ้คันนี้ไม่มีแตรหรอวะผมบีบแตรไปหลายรอบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบ้านของเรานะทุกคนซึ่งเขายังไม่เปิดให้เราเลยอ่ะทำไมเขาไม่เปิดก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นบ้านหลังที่2ของเราถ้าผมเข้าไปล่ะเนี่ยมันเป็นชื่อบ้านเราอยู่นะเห็นไหมแต่ว่าทำไมมันไม่เปิดวะนี่คือบ้านผมนะเนี่ยเฮ้ยผมสามารถเข้าไปได้ปะเอ้ากูไม่สามารถขึ้นรถตัวเองได้เลยวะเนี่ยผมไม่สามารถขึ้นรถตัวเองได้เลยหรอวะปีนขึ้นหลังคารถอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหช่างมันนะทำมันเถอะโอเคเราก็จะเดินทางกลับไปที่นอกเงินของเรานะครับผมนี่เป็นบ้านนี่มันเป็นชื่อเห็นไหมชื่อผมนี่นะนี่เลยไปกันเลยไม่มีแต่เราถ่ายได้กี่คลิปอ่ะ18โอเคทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลาดยางกันต่อนะครับนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้านะครับ EP หน้าสวัสดีครับ